ในแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดลองใช้งานตัว Bootstrap นะครับที่เป็น CSS แล้วก็ JavaScript Framework นะครับที่จะเอามาตกแต่งแล้วก็มาจัดการตัวรูปแบบของตัวเว็บไซต์ของเว็บเพจเราให้มันดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับสเต็ปแรกนะครับ Bootstrap เนี่ยมันจะมีวิธีการติดตั้งได้2รูปแบบคือแบบที่1คือแบบออฟไลน์ก็คือดาวน์โหลดมาแล้วก็มาใส่ในโฟลเดอร์ของเรากับแบบออนไลน์นะครับที่เป็นการลิงก์มาจากตัวcontent delivery ของเขาเลยนะครับทีนี้ทำให้ดูทั้ง2ตัวเลยครับก่อนอื่นเลยเราเข้ามาที่ตัวbrowser นะครับแล้วก็เสิร์ชเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ชื่ออะไรนะ bootstrap ใช่ไหมครับ get bootstrap นะครับ get bootstrap bootstrap นะครับ .com ก็เป็นเว็บไซต์หลักของตัว Bootstrap เองนะครับทีนี้เราก็ดาวน์โหลดลงมากดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดเนี่ยมันก็จะมีบอกว่ามันมีดาวน์โหลดหลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็น compile css ก็คือทำการ minify ทุกอย่างแล้วเรียบร้อยนะครับก็ดาวน์โหลดลงมาขนาดไฟล์ก็แค่700ครับไม่เยอะอะไรมากพอเราดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บนะครับวิธีการก็คือเราเปิดหน้าตัวพื้นที่เก็บข้อมูลของเรามาสมมติว่าเรามีเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเรานะครับเรามีโปรเจกต์ใหม่ของเราเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับชื่อว่าอันนี้จะเป็น lab น่าจะเป็น lab 0301นะครับ lab 0301ของเราทีนี้ lab 0301เนี่ยเราต้องการจะใช้ bootstrap ใช่ไหมครับเราก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดของเรานะครับ bootstrap ที่เราดาวน์โหลดมา copy ครับอาจารย์ copy โฟลเดอร์มาก่อนเลยนะครับ copy โฟลเดอร์มาก่อนเอามาใส่ไว้ในตัว lab 0301นะครับ paste ไปลงมาทีนี้วิธีการคือต้องแตก zip ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าคลิกขวาแล้วก็แตก zip มาไว้ที่นี่ extract ไว้ที่นี่นะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับได้เป็นโฟลเดอร์ของ bootstrap ขึ้นมาไอตัวที่เราดาวน์โหลดมาแล้วอาจารย์ลบทิ้งครับไม่อยากเอาไว้แล้วก็โฟลเดอร์มันมีคำว่า disk มามันไม่สวยอาจารย์ลบคำว่า disk ออกฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้โฟลเดอร์ที่เป็น bootstrap มาแล้วนะครับเป็น bootstrap มาแล้วก็คือตัวนี้เองนะครับง่ายๆแตกซิปเสร็จเลยครับทีนี้อาจารย์เปิด Visual Studio Code ขึ้นมาครับเปิด Visual Studio Code ขึ้นมาซึ่งไอ้ตัว Visual Studio Code เนี่ยถ้ามีไฟล์เก่าอยู่ก็ปิดไปก่อนนะครับทีนี้มันจะอยู่ในตัว workspace ที่เราเคยทำไว้นะครับอาจารย์ก็เพิ่มโฟลเดอร์เข้ามาใน workspace นะครับก็คือ lab 0301ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้ก็จะมี bootstrap อยู่ข้างในเห็นไหมครับมี bootstrap อยู่ข้างในที่เราแตกซิปไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับจากนั้นครับเมื่อเราเดี๋ยวจัดแยกซ้ายขวาก่อนเนาะแยกซ้ายขวาให้มันเรียบร้อยก่อนจากนั้นนะครับในตัวBootstrap ที่เราดาวน์โหลดมาเราจะใช้งานมันยังไงเราจะทดสอบมันยังไงนะครับก็ง่ายๆครับเราก็ต้องสร้างไฟล์ index ขึ้นมานะครับอาจารย์ก็คลิกขวาแล้วก็ new index .html นะครับก็จะได้ไฟล์ index มานะครับทีนี้พอไฟล์ index เนี่ยเราจะเรียกใช้ bootstrap นะครับเราก็ต้องมีการทำการเรียกค่าอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งโอเคเราเริ่มต้นด้วย html ครับ enter ได้ html มาครับแล้ว bootstrap เนี่ยจะถูกเรียกอยู่ในแท็ก head นะครับโดยแท็ก head เนี่ยเราจะเรียกโดยใช้การ link นะครับฉะนั้นเราก็จะใส่ link นะครับ link css นะครับเราก็จะเรียกที่ link css นะครับมันถามว่าลิงก์ไปที่ไฟล์ไหนก็ bootstrap เราอยู่ตรงไหนล่ะครับ bootstrap ของเรา bootstrap ของเรานะครับอาจารย์ลบออกครับแล้วกด control spacebar อาจารย์เลือกที่ bootstrap 4นะครับ bootstrap 4 css ครับแล้วเลือกมาที่ bootstrap .min .css นะครับ min เนี่ยก็คือไม่ใช่แปลว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือน้อยที่สุดงี้ไม่ใช่นะครับ min ก็คือ minify คือการ compile ให้มันเป็นภาษาของตัวเว็บที่มันอ่านยากๆหน่อยประมาณนั้นแหละนะครับก็คือมินิไฟมาแล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้คือการลิงก์ครับลิงก์ตัว CSS ของ Bootstrap เนี่ยเข้ามาในตัว HTML ไฟล์ของเราแบบนี้เองง่ายมากเลยเห็นไหมครับจากนั้นครับเราจะทดลองเขียนนะครับว่าไอตัว Bootstrap ที่เราโหลดมาเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็มาที่แท็ก body ครับเราก็สร้างแท็ก body ขึ้นมาแล้วBootstrap เนี่ยปกติมันจะอยู่ในแท็กตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแท็ก div นะครับเราก็เลยใช้แท็ก div ครับนี่แท็ก div แล้ว Bootstrap นะครับ
มีคลาสอะไรให้เราใช้บ้างมันคือ CSS นะครับมันคือ CSS เหมือนที่เราเคยเรียนมาในสไลด์ก่อนหน้านี้เราจะเรียกใช้ก็คือเรียกใช้ผ่านคลาสนะครับใช้ attribute class เราก็จะใส่คำว่า class แล้วมีอะไรบ้างนะครับ bootstrap ตัวแรกที่เราจะลองเล่นก็คือ container นะครับจานก็พิมพ์ว่า contain ตัว t แล้วก็ control space bar ไม่มีแนะนำเลยเป็น container พิมพ์เอาก็ได้ครับ container นะครับเป็น container แล้วนอกจาก container ตัวนี้เสร็จปุ๊บเราอยากรู้ว่าเฮ้ยมันเป็น bootstrap จริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาทดลองใส่นะครับใส่ข้อความสักตัวหนึ่งเช่น h1 นะครับเป็นข้อความว่าโอเคดิอันนี้คือ my first bootstrap page นะครับก็คือเป็นหน้าเพจแรกของเราแล้วจากนั้นยังแถมแท็ก p เข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นพารากราฟนะครับเป็นข้อความว่าThis is my text อย่างนี้นะครับก็ใส่เป็น text เข้ามานะครับจากนั้นอาจารย์ก็เซฟครับปุ๊บเซฟเสร็จเรียบร้อยเราไปทดลองรันดูครับว่ามันทำงานได้ไหมแล้วก็เข้าที่ local host ครับพอร์ต81นะครับพอร์ต81 /lab 0301นะครับแล้วไม่ต้องใส่ index.html เพราะว่ามัน default อยู่แล้วก็ enter เลยครับปึ้งหน้าตาแบบนี้เอ๊ะมันได้หรือยัง Bootstrap มันได้หรือยังนะครับวิธีการครับเช็คง่ายๆนะครับเราลองคอมเมนต์ดูครับ control slash วิธีการคอมเมนต์นะครับ control slash ครับคอมเมนต์ Bootstrap บรรทัดที่ลิงก์เข้ามานะครับแล้วก็เซฟครับแล้วลอง refresh ใหม่อีกครั้งหนึ่งตัวอักษรเปลี่ยนไปใช่ไหมครับตัวอักษรเป็นหน้าตาแบบตัวอักษรโบราณมากเลยดูไม่สวยเลยแบบนี้อันนี้คือ default มาตรฐานของตัวหน้าเว็บเลยนะครับแต่ถ้าเป็น bootstrap นะครับเราเอาคอมเมนต์ออกนะครับ control slash อีกทีนึงนะครับแล้วก็เซฟ refresh ครับเห็นไหมจะเป็นฟอนต์แบบนี้ถ้าเป็นฟอนต์ลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยอันนี้แหละ bootstrap มาละนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น class container ของ bootstrap จะเป็นตัวที่ระบุความกว้างนะครับในการแสดงผลทีนี้อาจารย์จะใช้CSS เข้ามาช่วย CSS ปกติเข้ามาช่วยนะครับก็คืออาจารย์จะใส่ background เข้าไปเช่นใส่คำว่าเป็น inline นะครับเป็น CSS inline ก็คือใส่เป็น background color ครับ background color เอาเป็นสีมีให้เลือกสีอาจารย์ขอเป็นสีเขียวมีไหมสีเขียวสีเขียวแบบนี้นะครับอาจารย์ใส่เป็นสีเขียวแล้วก็เซฟครับทีนี้ลองกด refresh อีกครั้งหนึ่งครับปึ๊บเห็นไหมเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยมันจะมีกรอบสีเขียวโผล่ขึ้นมาตรงนี้คือบริเวณที่เรียกว่าคอนเทนเนอร์ของ CSS นั่นเองนะครับเป็นคอนเทนเนอร์นะครับทีนี้ไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันมี2ประเภทใน CSS ของ Bootstrap นะครับที่เราจะต้องเอาไว้ทดสอบแบบพูดง่ายๆว่าทดสอบว่า CSS ของ Bootstrap มันเวิร์คมั้ยนะครับก็อีกตัวนึงจะเป็นตัวที่ชื่อว่า container fluid มันไม่มีตัวอย่างให้ดูฮะ fluid นะครับอย่างนี้ครับ container fluid แบบนี้แล้วก็เซฟครับปึ๊บพอเซฟเสร็จเรามา refresh อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วสีเขียวจะเต็มจอถ้าสีเขียวเต็มจอแบบนี้แสดงว่าถูกต้องทำไมถึงถูกต้องครับเพราะว่า container ปกตินะครับจะเว้นพื้นที่ด้านซ้ายด้านขวาไว้นิดนึงนะครับส่วน container fluid ของbootstrap นะครับมันจะเขาเรียกว่าทำให้มันเต็มหน้าจอเสมอนะครับทำให้มันเต็มหน้าจอเสมอฉะนั้นตอนนี้ครับเราติดตั้ง Bootstrap เรียบร้อยแล้วก็คือวิธีการติดตั้งอย่างที่บอกครับแค่ดาวน์โหลดเท่านั้นเองนะครับแค่ดาวน์โหลดเข้าไปในตัวโปรแกรมของเรานะครับในตัวโฟลเดอร์ของงานของเราแล้วเราก็ลิงก์มาเพราะ Bootstrap มันก็ CSS นะครับพอเราลิงก์มาปุ๊บเราก็สามารถเรียกใช้คลาสเนี่ยคลาสพวกนี้ครับเป็นคลาสของ Bootstrap นะครับคลาสของ Bootstrap นั่นเองแบบนี้ก็ถือว่า install Bootstrap เสร็จเรียบร้อยนะครับ